พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงอ่างทองเพื่อเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกซ้อมประจำปี2562ผนวกกับการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติโดยเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทะเลในการจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบทั้งการฝึกการสาธิตการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายการฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและการขจัดคราบน้ำมันในทะเลโดยการฝึกในครั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกองทัพเรือกรมเจ้าท่ากรมประมงกรมศุลกากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกองบังคับการตำรวจน้ำค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังได้ให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่และเน้นย้ำให้มีการเตรียมแผนหลักแผนรองและแผนเผชิญเหตุเพราะการรักษาผลประโยชน์ของชาตินั้นมีหลายมิติทั้งทางทะเลทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศและยังขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลและยึดหลักปฏิบัติการตามกฎหมายต้องใช้หลักการอย่างเป็นธรรมรวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวอย่าให้เกิดเหตุเรือล่มหรืออุบัติเหตุทางทะเลอีกเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาขยะทางทะเลอย่างจริงจังไม่ให้ส่งผลต่อสัตว์น้ำโดยยกตัวอย่างพยูนมาเรียมที่ตายเพราะขยะพลาสติกพร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะลงในทะเลด้วยค่ะฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าเราจะต้องมีแผนหลักแผนรองแผนเผชิญเหตุมีสมมติฐานนะที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์วันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกสื่อมวลชนต่างๆให้เข้าใจด้วยว่าเป็นการฝึกกันนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันมันถึงใช้การฝึกขนาดใหญ่เช่นนี้ในภารกิจบางภารกิจมันเป็นใช้กำกองกำลังขนาดเล็กอยู่แล้วซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเมื่อใดก็ตามที่จะมีการบูรณาการกันหรือการบรรเทาวิบัติขนาดใหญ่ก็จะเป็นต้องใช้เรือขนาดใหญ่ใช้มาแบบนี้แต่ทุกส่วนเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นส่วนประกอบมาเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานด้วยวันนี้เราต้องทำงานด้วยพลเรือนตำรวจทหารภาคประชาชนเอกชนต้องช่วยกันในทุกมิตินะครับในสถานการณ์ที่ประเทศของเรานั้นก็เผชิญสถานการณ์หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเรื่องความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาคซึ่งต่างตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมของเรานะถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ดีไปแต่ถ้ามันเกิดเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับการฝึกครั้งนี้นะคะได้จำลองสถานการณ์3สถานการณ์ไว้ด้วยการประกอบด้วยการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายก็จะมีการออกลาดตระเวนค้นหาเรือเป้าหมายทั้งทางเรือและอากาศยานการตรวจเรือและให้ความช่วยเหลือลูกเรือบนเรือโดยชุดสหวิชาชีพรวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดโดยทันทีค่ะส่วนการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้จำลองสถานการณ์โดยเมื่อเกิดเหตุก็จะมีเรือเล็กที่ง่ายต่อการเข้าไปในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นเรือเมื่อนำผู้ประสบภัยขึ้นเรือได้แล้วนะคะก็จะมีการตรวจสอบอาการเบื้องต้นของแต่ละคนเพื่อประเมินอาการหากอาการค่อนข้างหนักก็จะส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสนามบนเรือหลวงอ่างทองซึ่งจะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามทางเรือขีดความสามารถระดับ2ทั้งทางเรือแพทย์และเฮลิคอปเตอร์ซึ่งก็จะมีการฝึกทางการแพทย์คัดแยกผู้ป่วยผู้บาดเจ็บณพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงการรับส่งต่อเพื่อให้การรักษาพยาบาลช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะที่การสาธิตการขจัดคราบน้ำมันก็ได้มีการจำลองการรั่วไหลของน้ำมันดิบกลางทะเลนะคะโดยทางกองทัพเรือได้ส่งเรือตรวจการพร้อมอากาศยานทำการบินสำรวจประเมินสถานการณ์ทั้งภาคพื้นดินและมุมสูงทางอากาศเพื่อรายงานส่งผลไปยังศูนย์ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาที่มีการนำเรือทักล้อมบูมพร้อมฉีดสเปรย์จากในเรือและบนอากาศยานเพื่อสกัดคราบน้ำมันเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายค่ะการฝึกทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการทำงานแบบบูรณาการในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจใหม่ของทางสรชลหลังจากการปรับโครงสร้างใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพุทธศักราช2562ค่ะ